กับมาอยู่กับเสรีดามานะครับอาจารย์ครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็จําได้ว่าเราคุยกันว่ามันมีกรณีที่เกิดอาชญากรรมกับผู้หญิง3าสี่อาชญากรรมซึ่งก็ปิดปิดจ็อบทุกอันแล้วนะหลายอันปิดจ็อบก็จบไปแต่กรณีเสียอ้วนกับน้องสปายเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วน้องก็ผ่านพ้นไปหมดแล้วมันก็ยังมีเรื่องอยู่เขาบอกอย่างนี้กระแสะสังคมเนี่ยเปลี่ยนทิศหลังจากคําสาร,รภาพของเสียอ้วนเนี่ยบอกว่าให้เงินน้องสปายเนี่ย ล้านแต่แม่บอกล้านเดียวแต่นี่ไงแล้วแม่ก็บอกว่าจริงๆรับไปล้านเดียวแล้วก็สื่อบางสำนักนะคุณผู้ชมก็ไปเอาภาพนะครับบ้านของแม่น้องเออบ้าน,บ,านบ้านน้องสปายที่บ้านแม่น้องสปายเนี่ยมาเปรียบเทียบกับบ้านภรรยาพี่มีประโยชน์พูดสองประโยชน์ท่าน,นอาเชิญอาจารย์พูดเลยฮะเจกกี่ล้านก็เอาเงินเข้ามาแล้วคือคุณรับเงินเขาในขณะเดียวกันฝ่ายผู้ชายก็คือคุณจะเสียไปเท่าไหร่คุณก็ไม่มีสิทธิธ์ไปฆ่าเขาแค่นี้เอง เรื่องนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่ารับเงิน5บาทสิบาทสามแสนสิบล้านเจ็ดล้านคุณก็รับเงินคุณก็ทําให้เขาแค้นแล้วถูกอันนี้ก้อนหนึ่งนะในขณะที่ฝั่งผู้ชายแค้นแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าคนอย่างมากคุณก็ไปทวงเงินเขาไปแต่ฆ่าคุณไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็อย่างที่เขาพูดหลายทีนะเสียอ้วนเนี่ยถ้าลดโมโหลงไปหน่อยะชีวิตเขาดีนะเหมือนอย่างกระเทยรายหนึ่งเนี่ยเขาก็เสียให้กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นดารามากมายเหมือนกันครับเขาก็ไม่คิดไปฆ่า เขาแค่ไปทวงว่าจะเอาอยังไงจะมีอะไรกันต่อไปเพื่อให้คุ้มกับสิ่งที่เขาให้ไปไหมหร,หรือจะคืนเงินซึ่งปรากฏว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาจนเขาต้องไปหาแม่แม่พูดว่าไงรู้ป่าให้กันเองก็ไปทวงกันเองอเขาก็เลยบอกโอเคทวงเองก็ได้แต่เขาไม่มาหาช่วยนัดให้หน่อยสิมแม่ก็ไม่ยอมนัดให้เขาก็ขู่เลย ถ้าไม่มาเวลานั้นเวลานี้เขาจะแฉนะแม่คงไม่เชื่อมันงว่าเขาจะกล้าแฉเพราะถ้าแฉไปมันก็เสียทั้งสองข้างอีกกระเทยก็ถูกมอว่า,มางโง่โงอีผู้ชายก็ถูกมอว่าโกงเขาคงคิดว่าจะไม่แฉแล้วจบยังไงใช่ผู้ชายก็จะไอ้กระเทยแฉสิจ้นะอย่างน้อยมันก็ไม่มีการฆ่ากันเกิดขึ้นนะ่ะเออไม่ติดคุกนะ่ะคือเขาทวงูเขาทวงพอไม่ให้เขาก็แฉก็เท่านั้นเองอ เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องถ้าเกิดเขาจะทําตรงนี้นะไม่ต้องไปฆ่านะก็บอกเลยเคยมีอะไรกันไหมเคยสัญญาว่าอะไรดีไหมเอาแค่นั้นพอเนาะฝากไว้คือจริงๆเรื่องเสือ้วนไม่ก็จะสรุปอย่างนี้ว่าเสืออ้วนเนี่ยจริงๆเขามีหน้าที่การงานที่เขาหาเงินได้มากมายโอยเขาร่ํารวยถูกชีวิตเปลี่ยนนะคือไม่ควรจะไปทำายอนาคตตัวเองไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเพราะฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่อย่างที่บอกประโยชน์มีสองประโยชสรุปหนึ่งจะหนึ่งล้านหรือจะเจ็ดล้านก็าตังค์เข้ามา กับสองเขาจะาตังคุณไปสักเท่าไหร่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าเขาฝากไว้นะคุณผู้ชมเนาะเราไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครเลยแหละไม่ว่าจะโกรธอย่างไรแล้วถ้าไม่อยากให้เขากโกรธแค้นก็อย่าไปเอาของเขาใช่นะอาจารย์พอเรื่องมันเกิดเงี้ยมันมีคําถามว่าคนก็เลยไปเห็นใจเสียอ้วนเราเห็นใจเสียอ้วนได้ใช่ไหมอาจารย์เห็นใจได้ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกแต่แต่อย่าได้เห็นด้วยที่เขาฆ่าก่อน อาจารย์น,น,นลอยเห็นใจกับเห็นด้วยคนละคำเห็นใจกับอ่าเนี่ยชัดเจนเห็นใจได้เพราะเขาโดนหลอกเขาก็เลยโกรธแต่แบบอย่าอย่าเห็นด้วยที่เขาฆ่าน้องเพราะมันการฆ่ากันไม่ใช่เห็นใจกับเห็นด้วยคนละคำเรื่องเห็นใจได้เลยครับแต่อย่ายเห็นด้วยเนาะอ่ะไปกรณีหนึง่งน้องแบมจำน้องแบมได้ไหมอาจารย์น้องที่เขาเป็นนักศึกษาอดีตนักศึกษาฝึกงานที่เปิดโปรงการทุจริตโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น โอ้ยตอนที่มาเปิดโปรงจำได้ไหมคุณผู้ชมได้รับโลจากนายกรัฐมนตรีหน่วยงานราชการปูนบำเหน็จสัญญาว่าจบแล้วเดี๋ยวฉันจะรับเธอเข้างานปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อ่ออีกอย่างหนึ่งคุณแม่ยังได้เป็นแม่ดีเด่นประจำปีว่าเออเลี้ยงลูกดีปัจจุบันเนี่ยนะคะจบไปแล้วสี่เดือนตอนนี้ทำงานอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นยังไม่ได้รับค,คือที่สัญญาว่าจะทำงานในหน่วยราชการเนี่ยซึ่งนายกรับปากเลยนวะว่า ไม่ใช่ในายก<น>เป็นผู้บริหารระดับสูงสัญญา<น>ต่อหน้านายก่กบอกว่าถ้าจบการศึกษาแล้วอยากทํางานในหน่วยราชการให้ติดต่อมาซึ่งึ่งถามว่าน้องติดต่อไปไหมน้องก็ติดต่อไปแต่ผู้ใหญ่ที่รับปากก็บอกฮะให้ไปสมัครสอบตามระเบียบราชการให้ได้ให้ได้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเปิดสอบไม่มีกําหนดการน้องก็รู้สึกน้อยใจอะ่ะที่ผู้ใหญ่ไม่ทับาัสัญญ,ญา ทีนี้คนก็ไปหาว่าตัวเองเป็นคนจับการโกงของคนอื่นแล้วจะมาใช้อภิสิทธิ์ทําไมครับอันนี้ไม่ใช่อภิสิทธิ์ไม่ใช่นะอ่ะฟังเขาชอบประเด็นนี้เชิญครับอาจารย์อันนี้ไม่ใช่อภิสิทธิ์นะคะหนึ่งผู้ใหญ่สัญญาทําไมอยู่ๆก็พูดขึ้นมาอเวลาพี่สอนการขายพี่บอกเลยนะทุกอย่างที่คนพูดคือสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําไม่ได้อย่าพูดเพราะนั้นเป็น พนักงานขายอย่าพล่อยถ้าพูดในสิ่งที่คุณไม่สามารถทําให้เขาได้เพราะคนซื้อเขาจะฟังสิ่งนั้นเป็นสัญญาฉันต้องได้ที่จอดรถสองคันนะอะไรอย่างนี้นะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนั่นคือคําสัญญาแล้วคนมาบอกว่าเธอในใช้อภิสิทธิ์ไม่ใช่พี่ไปดูแล้วมันมีห้าข้อของคนที่สามารถเข้าพิเศษได้ฟังนะคนก็ไปจำเรื่องหมือนกันว่าถ้าน้องทำอ่ะน้องก็เหมือนโกงคนอื่นเหมือนกันมันมีห้าสิ่ที่จะทำได้เชนอาจารย์ครับเช่นหนึ่ง เป็นทายาทของคนที่เสียสละเพื่อชาติเราจะเห็นพวกลูกตำรวจลูกทหารที่เขาตายในหน้าที่เนี่ยได้เป็นตำรวจใช่เขาจะรับได้เป็นลูกหลานท่านลูกทันทีนะอันที่สองครับพันจย์ทำคุณงามความดีซึ่งน้องแบมน่าจะเข้าอันนี้ได้ตั้งกฎไว้ก่อนนะมาทำงานทำคาดีมีหลายอันมีหลายครอบอย่างเช่นเป็นนักกีฬานักกีฬาพวกนักกีฬาเหรียญทองเหรียญทองเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นทหารกัเยอะเยอะเยอะใช่ทำคุณงามความดีต่อไป ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอันนี้อย่างน้องแบมเนี่ยเข้าขัดตรงพอน,นี้เขาเปิดโปงนี่ <c oughs> เด้งกันทั้งกระทรวงเลยนะท้อยิ่งใหญ่มากหรือเป็นทายาทของคนทําดีที่พิการอ่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้หรือเป็นคนปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศม,มันมีข้อข้อเขาเรียกข้อแม้ที่จะทำให้เราทําซึ่งพี่เชื่อว่าน้องแบมเนี่ย ในหข้อเนี่ยมีข้อที่ต้องแบบเขา้าขายมีได้แน่แน่ไม่ต่างไปจากนักกีฬาโอลิมปิกเนาะเราเห็นนะักกีฬาที่ได้เหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากโอลิมปิกมาน,นี่ก็เป็นถวฐานกันเยอะแยะไปหมดใช่แล้วก็มีคนที่พ่อเขาเป็นตำรวจและตายในหน้าที่เป็นทหารตายในหน้า,าที่เ,เขาก็ดูแลกันในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องแบบไม่ได้โกงทีงนี้พูดถึงสัญญานะก็พี่ได้อ่านคำแนะนำของคนญี่ปุ่นที่เขาพูดถึงร้อยวิธีในการจะมีชีวิตที่ดีนะครับ เขาบอกคนเราต้องให้ความสำคัญกับคำสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่นสัญญาเล็กๆ<ะ>คือคนเราเนี่ยมันจะพล่อยสัญญาเล็กๆสมมติว่ามีข้าเสิร์ฟมะม่วงหรือเสิร์ฟอะเสิร์ฟมะเฟืองแล้วกันแล้วพี่กินอุย้ยมาเฟืองชอบมากก็จะมีคนอาจารย์ชอบเหรอ เนี่ยมีเพื่อนก็มีส่วนเดี๋ยววันหลังเอามาให้สามปียังไม่มาวันหลังไงยังไม่เออจริงเพราะจริงๆมันก็ลืมได้เพราะมันก็ไม่ได้สาคัญในแต่มันเป็นเรื่องเล็กมากแต่สัญญาเล็กนี่แหละต้องระว,วังนะมันจะพลาดได้ถ้ากินหอยทอดโอ้ยอาจารย์ถ้าชอบกินหอยทอดต้องร้านนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเป,ป็นไงก็ยังไม่ได้กินหอยดครึ่งปีมีคนสัญญาพร้อยอย่างเงี้ยเยอะพี่บอกเลยอืเพราะฉะนั้น ญี่ปุ่นคนนี้ที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าจงเป็นคนรักษาสัญญาโดยเฉพาะสัญญาเล็กๆเพราะมนุษย์เราชอบพลอยสัญญาเล็กจริงๆครับคือเวลาเราคุยอะไรกันเนี่ยมันก็จะมีคนโพ้งพลอยอะไรต่งตางๆเหล่านี้ออกมาใช่ไหมสมมติเราบอกว่าอุย้ยเป็นคนชอบกินอาหารทะเลมากโดยเพพ่งปลาหมึกย่างอุย้ยปลาหมึกย่างต้องอาจารย์อาจารย์ต้องร้านนี้ต้องร้านนี้เดี๋ยวพาไปก็ลืมอีกแล้วได้ไปไหมะ่ะนะอาจารย์ชอบกินมดันเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝากแล้วเป็นไงปีหนึ่งละสองปีละไปดันกันอยู่ตรงไหนไม่รู้ม็นมาดันถึงบ้านเราเพราะฉะนั้นอย่าพล่อยคําสัญญาจริงจำไว้นะก็ว่าอันนี้ดีเลยสัญญาเล็กๆเนี่ยสําคัญที่บอกได้เลยมีคนจํานวนมากพล่อยคําสัญญาเล็กแล้วไม่ทําจริงเยอะมากพยายามนึกถึงตัวเองก็พูดอะไรอย่างงี้บ่อยๆเหมือนกันว่าเดียวยังนั้นอยู่เดี๋ยวจะทำอันานั้นให้เดี๋ยวจเอานี่มาให้เดี๋ยวจะพาไปโน่น แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเป็นสองปีสามปีเข้าใจไหมพอเราพลอยเราไม่ซีเรียสกับมันจริงถ้าคนที่เขาฟังคำสัญญาเขาเทคอิตซีเรียสแต่เราผู้ให้คำสัญญาไม่เทคอิตซีเรียสมันมีสิทธิ์ขัดใจกันได้นะแล้วเขาจะประเมินเราว่ายังไงอุยอีนนียตอแหลพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วเคยเคยทำตามสัญญาไหมาแต่มีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับอาจารย์ครับในกระเป๋าท่านนะ มีกระดาษโนต้ตเล็กๆแล้วเสียบปากกาวไว้แล้วถ้าเราพูดอะไรนะท่านหยิบออกมาจดโนต้ตแล้วอีก3มวันห้าวันเจดวันสิ่งที่เราขอและท่านสัญญาว่าจะทําให้เ<ด>กิดขึ้นู่ะ,ะไม่ได้รับเก<ด>ิดขึ้นค่ะโอนี่ไงต้องนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจารย์มันก็ไม่ได้เข้าข้างน้องแบมอย่างเดียว มันก็มีกระแสบางอย่างต้องนําเสนอนะต้องเสนอสองด้านคือแบมเองเนี่ยเขาก็ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับสาขาผู้นําสังคมธุรกิจและการเมืองจากมหาวิทยาลังสิต์ด้วยแต่น้องแบมก็อยากทํางานในด้านพัฒนาสังคมมากกว่าก็สังมันก็สัญญาใครสัญญามันไม่ใช่ว่าพลังศิษย์ให้แล้วคนอื่นไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะต่อไปที่ค่ายประจกรักษ์ศิลปคมจังหวัดอุดรธานีก็ติดต่อน้องแต่น้องก็ไม่ได้ไปเพราะอยากดูแล แม่มากกว่าหรือธนาคารกรุงไทยสํานังกงานใหญ่กรุงเทพน้องปฏิเสธเพราะว่ามันเหมือนแบบอยากพัฒนาสังคมเขาอยากรับราชการจาต้องบอกคือเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดแล้วตอนสัญญาก็สัญญาในเรื่องของการเป็นราชการในกระทรวงนะล่าสุดเนี่ยพอกระแสมันตีไปตีมาอะไรอย่างเงี้ยจารย์รัฐบาลก็ทนกระแสสังคมไม่ไหวนะครับนางภัยวันพลว,วันนะครับรองประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงมนุษย์เนี่ยนะครับก็ติดต่อน้องไปแล้ว แต่น้องก็บอกว่าได้ทํางานโรงแรมแล้วแล้วก็อยากทางานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแกน่นคือจริงๆน้องก็มีข้อแม้ที่จะทําอะไรในขอบเขตแถวขอนแก่นมากกว่าด้วยดังนั้นก็เลยมันก็เลยเหมือนมีเสนอไม่สนองสนองไม่เสนอกันอยู่คือถ้าทางนั้นบอกว่าในขณะนี้ไม่มีตําแหน่งว่างครับจะไม่เกิดดราม่าอันนี้อแต่บอกขอให้ไปสอบตามขั้นตอนอันนั้น,น,นแหละที่เป็นดราม่าถูกต้องก็ในเมื่อสัญญาเขาว่าถ้าจะทําอะไรเดี๋ยวหาให้เนี่ย และเสร็จแล้วไปไล่ให้เขาสอบตามปกติแต่ถ้าอธิบายว่าณเวลานี้ตำแหน่งที่เขาต้องการอย่างเงื่อนไขของเขาว่าอยากจะทําที่ขอนแก่นในกระทรวงนี้มันยังไม่มีดีกว่าไหมก็จะชัดเจนว่ามันไม่มีงานมันยังไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ให้แต่นี่บอกไล่เขาไปสอบตามปกติอันนี้มันไม่เหมือนคำสัญญาแล้วไงใช่ก็ปกติถ้าไปสอบปกติไม่ต้องสัญญาคุกคนก็สอบเออก็สอบดเหมือนกันทุกคนแหละไม่งั้นจะมีคำว่า fast track เหรอจริง าจริงนะใครที่บอกว่าน้องปรบงับโกงแล้วจะโกงอันนี้ต้องข้ามนะอย่างที่เราคุยกันสองคนมันมีมันมีห้าข้อมันมีกรณีพิเศษสําหรับคนทําความดีเพื่อสังคมไทยอ,อะไรอยู่ไปอ่านใช่ไปอ่านนะครับดังนั้นก็เอาใจช่วยน้องแล้วกันยังไงก็ตามอยากให้น้องได้งานที่จังหวัดขอนแก่นและเป็นงานพัฒนาสังคมเพราะน้องอยากทาด้านนี้นะก็ติดตามแต่ถ้ามันยังไม่ว่างบอกน้องไปตรงๆเขาจะได้อยู่ทํางานโรงแรมต่อจนกว่าจะมีราว่างแต่จะไม่บอกว่าถึงเวลาก็ไปสอบเอาันี่ยเอานะก็หวังว่าน้องจะได้งานตามที่หวังแล้วก็ ราชการก็ทำตามสัญญาเร็วๆ <Hey. S 1> นะครับอ่ะเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะเปิดทั้งเบรกตอบคำถามคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันครับ